เมนูบ้านดาดฟ้าข้าวผัดสับปะรดคิดถึงมุมบ้านดาดฟ้ากันไหมไม่ได้อัพคลิปนานเลยสวัสดีเราชื่อฮายันหยกมีน้องชื่อนกเน็กมีหมา1ตัวชื่อแอลมอนไปรับจ็อบทำเค้กมาค่ะทั้งทำร้านตัวเองทั้งไปรับเลยยังไม่ได้มีอะไรมาอัปเดตใหม่เกี่ยวกับบ้านดาดฟ้าวันนี้มากับช่วงใหม่ที่เราจะทำกันก็คือเมนูบ้านดาดฟ้าเมนูแรกที่เราทำวันนี้เป็นเมนูข้าวผัดสับปะรดค่ะซึ่งเครื่องมันไม่ครบแล้วก็ผัดเหมือนข้าวผัดธรรมดาเนี่ยแหละแต่ใส่สับปะรดเข้าไปแล้วดูทัพพี10บาทคือแบบงอแล้วงออีกสปอนเซอร์กระทะหม้อตะหลิวทัพพีเข้าได้นะคะเอ็นดูตัวเองเหลือเกินฝนตกแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาเก็บดอกไม้มาตกแต่งจานข้าวผัดสับปะรดของเรา